จิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางเขาคึกคักมากเลยรู้ป่ะเพราะว่าวันนี้เราจะสร้างงานเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรเรียนกันไปหรือยังคะเรียนแล้วทราบยังว่าแกนสมมาตรเป็นแบบไหนทราบไหมคะก็คือรอยพับที่ทับกันสนิทเนี่ยสมมติว่ากระดาษแผ่นนี้มีใครเป็นอะไรไหมคะเป็นอะไรคะคิดถึงคุณครูเหรอคะคุณครูสวยไหมคะสวยสมมติกระดาษแผ่นนี้เนาะคุณครูพับมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงรอยพับนี่เราเรียกว่าแกนสมมาตรถ้าพับอีกทีนึงตรงนี้ก็คือแกนสมมาตรแล้วก็มันจะต้องพับกันสนิทพอดิบพอดีถ้าเผื่อว่าพับอย่างเงี้ยสนิทแบบนี้ได้ไหมเนี่ยแบบนี้ได้ไหมคะมันไม่สนิทกันนะเพราะว่ามันเลยออกมาอีกนะคะเอาละคงจะพอเข้าใจเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรแล้วเอาละวันนี้คุณครูจิมมี่ทำอะไรบ้างเยอะมากเลยอยากรู้ไหมใครอยากทราบว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างทำไมต้องให้เตรียมกระดาษหลายแผ่นอ่ะมาดูกันเลยกระดาษแบบนี้เราสามารถแปลงร่างแบบนี้ได้เอ๊ะคุณครูจิมมี่รูปอะไรสวยไหมเดี๋ยวจะพาตัดนะคะแล้วก็พอได้รูปแบบนี้เราก็จะติดลงในสมุดสวยเอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่ที่จริงอ่ะ เวลามีงานบุญอ่ะนักเรียนเคยเห็นถ้าเป็นเชียงใหม่เขาจะเรียกตุงใช่ไหมจะเป็นพวงพวงหรืองานบวชอ่ะเคยเห็นไหมคะที่จะเป็นพวงระยะก็จะใช้แบบเนี้ยรูปที่มีแกนสมมาตรคือต้องพับอ่ะพับหลายๆครั้งแล้วก็มาตัดแล้วพอคลี่ออกมามันก็จะเป็นรูปสวยๆแบบนี้และที่อยากให้ทำมากที่สุดก็คือนี่เลยอยากทำไหมอยากพับไหมสวยไหมสวยไหมคะสวยคุณครูพับแป๊บเดียวเองอะสวยไหมสวยไหมใครอยากพับบ้างยกมือหลายคนเลยจะไปให้ใครดีอยากพับแล้วเอาไปให้ใครดีให้คุณพ่อให้คุณแม่ให้พี่ให้น้องหมดแล้วอ่ะให้ตัวเองเพื่อนไม่ให้เหรอ4แผ่นจะพอเปล่าเนี่ยเอาละคิดว่าวันนี้น่าจะผ่านถ้าใครพับได้แล้วก็สวยคุณครูมีคะแนนให้นะทั้งงานทั้ง2ชิ้นเลยมีคะแนนให้แต่ว่าวันนี้ไปพบกับคณิตคิดสนุกต้มยำกุ้งก่อนไปเลยค่ะนักเรียนชายแต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าเอ่ยปลายทางด้วยเมื่อเช้าคุณครูจุโรงเรียนบ้านเหล่าหมีบอกว่าคุณครูจิมมี่บ้านเราหนาวอีกแล้วคุณครูอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใบงานเมื่อวันศุกร์จะมีต้มยำกุ้งเหลืออยู่เปล่างั้นน้องเรียนทำในนั้นเลยไปเอามาเปล่าไม่ต้องมาสร้างเลยเฉพาะโรงเรียนวังไกลกังวลนะปลายทางอ่ะมีอยู่แล้วปลายทาง